เรามาดูว่าระหว่างครูกายแก้วกับตู่กายแก้วนี่ใครร้ายกว่ากันครูกายแก้วนี่ก็ทำมาหากินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอาศัยพื้นฐานความงมงายแต่อยู่ในเรื่องของการหาเงินหาทองกันนะครับส่วนว่าจะมีการจับลูกแมวลูกหมาไปบูชายันอันนั้นอาจจะผิดกฎหมายเรื่องของทำร้ายทารุณกรรมสัตว์แต่ว่าไอ้ตู่กายแก้วนี่ฉีกรัฐธรรมนูญก่อกรรมทำเข็นประเทศชาติมาตั้งแต่ปี2549ร่วมรัฐประหารกับไอ้บังพลเอกสนธิแล้วมาทำเองมิตรเมื่อปี57ไอ้สามปอนี่ที่ผมย้ำอย่างนี้แล้วท่านอาจจะตั้งคำถามเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะเพื่อไทยไปรวมทำไมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าความชั่วร้ายในส่วนของโครงสร้างระบบเนี่ยเราต้องพูดส่วนเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยผมไม่เกี่ยวแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยก็ทัวลงพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปแก้แต่เรามาดูปัญหาวันนี้ที่คุยกับท่านไปว่าไอ้ตู่กายแก้วการเมืองงมงายขนาดตายแต่ยังตั้งนายกและทหารได้เพราะอาศัยโครงสร้างของระบบความคิดที่ล้าหลังที่ผมเรียนกับท่านไปแล้วว่าวันนี้เราพูดถึงคนมีบุญบารมีแปลกประธานาธิบดีไบเดนแข่งกับคุณคนที่แล้วคุณไบเดนกับนั่นน่ะปรากฏว่าไม่เห็นเขาอ้างบุญบารมีเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้แม้ว่าสถานการณ์ในอเมริกากำลังคุกรุ่นกันระหว่างทรัมป์กับไบเดนทรัมป์ก็จะถูกดำเนินคดีแต่ไม่มีใครอ้างเรื่องบุญบารมีในโลกประชาธิปไตยเลยแต่ประเทศไทยนี่ยังอ้างบุญบารมีอยู่สำหรับกษัตริย์เนี่ยเขาอ้างบุญบารมีอยู่แล้วโดยมีนักบวชหรือว่านักบวชในลัทธิใดลัทธิต่างๆนี่อธิบายเช่นที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะอธิบายถ่ายทอดประชาชนว่ากษัตริย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องมีบารมีเหนือกว่าคนอื่นสร้างบุญบารมีข้ามภพข้ามชาตินี่ก็เป็นข่าวคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกับพระราชาเขาเคยทำบุญมาจากชาติที่แล้ววันนี้จะบอกเฮ้ยบารมีคุณมาจากประชาชนงั้นประชาชนบำเพ็ญบุญบารมีมากๆจะได้มาเป็นกษัตริย์ก็ต้องชาติหน้าครับต้องตายไปก่อนแล้วก็ชาติหน้าค่อยเกิดมาใหม่ดังนั้นไอ้วาทกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่ปิดกั้นความเสมอภาคแล้วไอ้ยุทธก็ใช้วาทกรรมอย่างนี้เข้าไปหาผลประโยชน์โดยเป็นนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอ้างความดีงามโดยเฉพาะกษัตริย์มอบหมายให้ดังนั้นความไม่มีประสิทธิภาพของผู้นำรัฐไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือประยุทธ์มันก็เห็นชัดว่าบ้านเมืองเรามันพัฒนายากวันนี้เศรษฐกิจก็ตกต่ำเต็มที่สำหรับกษัตริย์เนี่ยเราไม่มีข้ออ้างเพราะนั่นคือมันเป็นจารีตประเพณีที่ยืนยันส่วนใครบอกต้องปฏิรูปใหม่ในอังกฤษก็จะเสนอนะครับแต่บางทีเสนอยากเหมือนกันนะในอังกฤษเสนอว่าต้องไม่มีกษัตริย์หรือมีกษัตริย์ก็ต้องให้ประชาชนรับรองก็ทำไม่ได้ในประเทศไทยปิดประตูเลยนอกจากปิดประตูแล้วยังมีระบบความคิดครอบงำเข้าไปอีกซับซ้อนดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามาดูให้ดีไอ้ยุทธเนี่ยมันร้ายกว่าตู่กายแก้วเลยนะร้ายกว่าครูกายแก้วจะเรียกกายแก้วดีหรือกากอยดีภาพผมยังมีภาพตู่กายแก้วติดไว้เพราะแม่ผมติดใจชอบมาก
เพราะเขาบอกว่าครูกายแก้วนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเป็นปีศาจไม่ใช่คนแถมยังมีปีกมีนกมีเขี้ยวเหมือนซาตานผมก็เลยว่าหรือมาเปรียบเป็นกระตู่กายแก้วนี่คงจะเปรียบได้ส่วนท่านจะคิดว่าไอ้ตู่กายแก้วถ้ามีปีกอย่างนี้มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะคิดแต่แน่นอนครับมันเป็นสัญลักษณ์ว่ามันยังแสดงบทร้ายได้ครับวันนี้การตั้งนายกรัฐมนตรีมันก็มีส่วนสำคัญในการต่อรองคือเอาสวไอ้นั่นละเข้าใจได้เพราะมันตั้งมาสวแต่ตอนนี้มันตั้งผบตรเองแล้วก็ตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเรียบร้อยแล้ว นี่ขนาดรักษาการนะคุณภูมิธรรมเนี่ย เขาก็แสดงความรอบจัดเหมือนกันนะยังไม่ทันจะตั้งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐายังไม่ได้เข้าสภาเลยยังลูกผีลูกคนอยู่เขาก็ใช้ทำหนังสือปรามเลยว่าประยุทธ์อย่านะอย่าตั้งผบ.เหล่าทัพอย่าตั้งผบ.ตร.อย่าตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เขาไม่ได้พูดชัดอย่างนี้นะเขาพูดว่าตามระเบียบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่าตั้งเพราะมันเป็นการเสียมารยาทเพราะว่ารัฐบาลใหม่เข้าไปนั้นจำเป็นที่จะต้องทำนโยบายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงหรืออธิบดีก็จะต้องประสานนโยบายเพื่อให้เป็นผลประโยชน์อันนี้เขาก็พูดไพเราะไปไอ้ตู่ไม่ฟังอยู่แล้วแล้วมันอาศัยพระราชบัญญัติกลาโหมไม่ต้องเข้าครม.ครับนี่ตั้งเรียบร้อยแล้วมีข่าวลงไหมไม่มีครับแล้วปรากฏว่าใครลงข่าวครับหม่อมเจ้าจุลเจิมหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์ในเฟซบุ๊กที่ผมบอกว่าท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็เป็นญาติใกล้ชิดอ่ะเป็นญาติผู้ใหญ่อ่ะดังนั้นเหมาะที่สุดที่จะเป็นโฆษกสำนักพระราชวังเพราะไม่มีใครกล้าพูดท่านโพสต์เฟซบุ๊กแล้วลงรูปด้วยครับลงรูปพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนี่เป็นน้องชายราชเลขาท่านสถิตพงษ์สุขวิมลใครก็รู้ผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าการยืนยันของหม่อมเจ้าจุลเจิมนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เอาไปลงนี่ครับก็เลิกเลยก็เลิกเพราะอะไรประชุมกตร.แล้วประยุทธ์ก็ปิดข่าวเงียบไม่บอกว่าเป็นใครแล้วก็ทูลก้าวขึ้นไปในวังปกติแถลงข่าวก่อนไม่ได้นะครับเหมือนสมัยทักษิณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศตอนช่วงก่อนจะเกิดรัฐประหารนั่นน่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปพูดก่อนไม่ได้เป็นการไม่บังควรแต่นี่ออกมาแล้วครับพลตำรวจต่อศักดิ์สูงมนได้เป็นโดยคุณจุลเจิมบอกว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยกับผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในฐานะท่านผบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ได้ทำงานถวายการรับใช้มานานหวังว่าเมื่อท่านมีอำนาจสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงปราบปรามเพจหมิ่นเบื้องสูงทั้งในและต่างประเทศให้หมดสิ้นในสมัยที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจนะครับด้วยรักและผูกพันขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับหม่อมเจ้าจุลเจิมตั้งไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่หนังสือพิมพ์ไม่เป็นข่าวถ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมไม่โพสต์เฟซบุ๊กไม่มีใครรู้นี่แอบตั้งเรียบร้อยแล้วไหมมึงตั้งตำรวจได้เว้ยตั้งทหารล่ะ
ตั้งแล้วเหมือนกันครับแต่ไม่บอกปิดข่าวได้อันนี้ปิดข่าวได้ไทยโพสต์เขาเจาะมานี่ไงครับผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือที่จะเกษียณปีนี้อายุรักตั้งเลยทูลเกล้าแล้วเห็นไหมมันมีความสำคัญยังไงอ๋อแน่นอนครับผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจแล้วก็อธิบดีปลัดกระทรวงเนี่ยมันต้องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ไอ้ยุทธมันก็ขวางแล้วการขวางนี้ข่าวก็เล็ดลอดออกมาได้ผู้บัญชาการทหารบกคนแรกที่ท่านเห็นคือพลเอกเจริญชัยหินเทาแนวโน้มจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยครับคนแรกนะฮะเขาโพสต์เลย3คนคนแรกคือพลเอกเจริญชัยขอโทษแม่ตัวมันเล็กพลเอกเจริญชัยหินเถาคนที่สองไอ้ตุ๋มนี่เรียกน้องแบบน้องนะรู้จักการพอจบจากจุฬารุ่นน้องสิงห์ดำไอ้ตุ๋มนี่เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรที่เจอข้อหาอธิบดีรับเงินแล้วปปช.เข้าไปจับจำได้นะครับที่รับเงินจากหน่วยงานต่างๆในหน่วยงานพิทักษ์ป่าอะไรต่างๆนั่นวันนี้วิ่งหมอนี่มันเส้นดีครับเคยวิ่งที่จะไปเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างว่าปลัดกระทรวงทรัพยากรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่คนละระดับนะครับใหญ่กว่ากันเยอะงบประมาณมากกว่าอำนาจมากกว่าไอ้เจ้าหมอนี่ก็เคยอยู่มหาดไทยอยู่แล้วแต่เก่งกระโดดไปกระโดดมาก็ไปกระโดดเอาตำแหน่งที่ทรัพยากรซึ่งเป็นกระทรวงตั้งใหม่สมัยทักษิณแล้วก็วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงวันนี้เป็นเด็กเจ้าอายุตครับผมเคยพูดกับท่านในคลิปหลายเดือนมาก่อนการเลือกตั้งไปแล้วตอนที่จะตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยไอ้เจ้าตุ๋มนะครับชื่อจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยเป็นแคนดิเดตเข้าไปแข่งครับวิ่งข้ามจากกระทรวงทรัพยากรมามหาดไทยเลยสายอายุตครับเขาว่าทำเงินตกหล่นเหมือนกันไอ้ยุทธก็ยังติดบุญคุณอยู่นี่ถ้าข้อมูลนี้จริงนะปรากฏว่าจะตั้งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับปลัดมหาดไทยไปไม่ได้แล้วเพราะไอ้เก่งรุ่นเดียวกันไอ้เก่งนี่ก็รุ่นน้องที่รัฐศาสตร์จุฬามันโหนวังแล้วได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้วโคกหนองนาไอ้นี่จะไปอยู่พลังงานโอ้โหกระทรวงพลังงานนี่เบิ่มเริ่มเลยแล้วเกี่ยวกับเส้นชีวิตของประชาชนนะครับพอพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนี่อันแรกเลยราคาไฟฟ้าต้องลดดังนั้นไม่รู้สิไอ้นี่ก็คืออายุตั้งแล้วแต่ยังมีผลประโยชน์อื่นอีกครับกระทรวงพลังงานเพราะบิ๊กจริงๆนั้นใครก็รู้จักในสหรัฐมหาเศรษฐีใหญ่ของเมืองไทยที่วิ่งขึ้นเป็นติดอันดับโลกเร็วมองระยะทางแล้วนี่เร็วกว่า CP อีกครับเพราะเล่นทางพลังงานไม่ได้เลี้ยงไก่ไม่ได้เลี้ยงไก่ขายดังนั้นวันนี้มีการตั้งไปแล้วไม่ใช่ตั้งไปตั้งไปแล้วนะผบ.ตร.ผบ.ทอ.ก็เสนอแล้วเข้าใจว่าเป็นเจริญชัยหินเถานี่แล้วก็ผบ.ทร.ทหารเรือนะครับน่าจะเป็นสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นน้องชายของฟังนามสกุลและคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนี่เป็นสายยุทธเก่าทั้งนั้น
แต่ว่าน่าจะโหนวังด้วยนะครับผมต้องบอกว่าฝีมือของประยุทธ์ไม่ใช่ธรรมดาแล้ววันนี้มันกระดีกระดานหนักแล้วที่แปลกที่สุดก็คือหม่อมเจ้าจุลเจิมไปทำโพสต์เฟซบุ๊กออกตรงๆก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าตั้งคำถามว่ากรณีของเจ้าแดงอภิรัตคงสมพงษ์ไปบินไปเกาะลังกาวีและทำภาพหลุดเลยถูกทำลงวินัยอ้าวแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมจะถูกทำลงวินัยไหมหรือว่าการทำลงวินัยนี้มีไว้สำหรับไพร่ที่เป็นนายทหารเท่านั้นถ้าเป็นเจ้าเป็นนายทหารแม้จะอยู่ราชองครักษ์ก็ไม่ถูกทำลงวินัยอย่างนั้นหรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้นะครับท่านต้องไปดูกันแต่วันนี้ที่ผมนำเรื่องตู่กายแก้วหรือตู่กากอยเนี่ยมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันกระดีกระดาพิเศษหลังจากที่มีข่าวว่าเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์ลงข่าววันนี้เมื่อวานครับขอโทษเพื่อไทยปิดดีลเอามาอีกลุงดึงรวมไทยสร้างชาติจับมือร่วมกับรัฐบาลโฆษกพรรคเนี่ยที่รูปเห็นเนี่ยนะโฆษกพรรคแถลงเลยเดลี่นิวก็ลงข่าวรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลสรุป314เสียงแล้วแบ่งเก้าอี้จบก่อนโหวตท่านอาจจะเห็นข่าวเหล่านี้หนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับก็ลงมติชนก็ลงได้314เสียงข่าวสดลงแนวหน้ายิ่งลงแนวหน้านี่ดักอีกส่งรูปอยุธกำลังเหม่อมองบนรถไฟแอแล้วมีการพูดเป็นนัยยะสยามรัฐเบิกตู่บอกให้ระวังรถไฟตกรางแน่นักข่าวก็ตีความว่าเฮ้ยหมายความว่ายังไงแกก็บอกหัวขบวนต้องระวังนะพูดเป็นในในที่ผมเอามาพูดกับท่านเรื่องนี้เห็นเพื่อจะให้ท่านเห็นความกันดีกระดาของไอ้ยุทธคือคำถามที่ผมถามท่านว่าตกลงเนี่ยท่านคิดว่าไอ้ยุทธนี่มันจะวางมือไหมอ่ะเนี่ยครับจะวางมือไหมประยุทธ์แอบตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพจับสวมาต่อรองแล้วก็พบนักเรียนในร้อยขอกำลังใจเชื่อไหมว่ามันจะวางมือเรื่องนี้ผมบอกว่าเรื่องอำนาจเนี่ยมันยากครับมันไม่วางหรอกแต่ว่าขณะนี้มันก็อีหลักอีเหลือไอ้ตู่กายแก้วนี่มันยังพยายามจะสร้างอำนาจของมันอยู่ดูนี่ต่อไปครับไปโรงเรียนในเรือครับแม่เจ้าโวยเป็นในเรืออากาศแล้วก็เดินสายว่างั้นเถอะนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือก็ให้กำลังใจร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายนักเรียนในเรือเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์ส่งเสียงเชียร์พี่ตู่สู้สู้สู้ร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายและศรัทธามอบให้เจ้าตัวซาบซึ้งคนรุ่นใหม่ทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมฟังดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ตอนที่พลเอกเปรมจะทำรัฐประหารคุณทักษิณปี49พวกนี้เขาจะอาศัยฐานทหารแล้วไปส่งสัญญาณไปที่กองโรงเรียนในร้อยทหารเรือทหารบกทหารอากาศจำได้ไหมครับไปพูดเรื่องเจ้าของม้านั่นน่ะแต่ถามว่าเหมือนกันไหมน่าจะไม่เหมือนแต่บรรยากาศมีแก่นแกนเหมือนกันก็คือพยายามจะเกาะฐานทหารแล้วส่งสัญญาณดังนั้นไอ้ยุทธมันคงไม่ยอมถอยหรอกครับเพียงแต่ว่ามันวันนี้มันอีหลักอีเรือนะครับ
ร้องเพลงกับเขาด้วยนะครับเบิร์กตู่โชว์เพลงคนดีไม่มีวันตายมึงดีมากนะฮะผมบอกถึงต้องเรียกว่าตู่กายแก้วไงนี่คือหลักฐานยืนยันมันรีบลักตั้งหมดเลยผมบอกขนาดที่มันบอกว่าวางมือแล้ววางมือแล้วมันยังไปตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ตั้งปลัดกระทรวงเตรียมตั้งอธิบดีเพื่อที่จะเป็นฐานให้มันนายกไม่กังวลทำโผทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพเกษียณชี้มีกฎหมายคุมอยู่แล้วทำได้ไอ้ที่ทำได้ก็ทำไอ้ที่ทำไม่ได้มันก็แทรกจะทำแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวบอกว่าบอกว่ายังมีอีกหลายตำแหน่งครับแต่ต้องคอยฮะต้องคอยถ้ารัฐบาลยังตั้งไม่เสร็จนะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็เตรียมตั้งแล้วหนังสือพิมพ์ลงข่าวเดี๋ยวผมหาเจอจะบอกท่านแม่เสียดายเดี๋ยวนะนี่ครับยังไม่จบครับจะเคาะหลังจากตั้งผู้บัญชาการทหารตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วผบ.ทหารแล้วจะเคาะระดับล่างลงมาอีกมติชนลงข่าวเล็งเคาะโผนายพลสีกากีวันที่25สิงหาถ้าโหวตนายกไม่จบผบ.ตร.จะสั่งทำโผผู้บัญชาการผู้บัญชาการกทมผู้บัญชาการนครบาลผู้บัญชาการภาคต่างๆอีก146ภายในวันที่18สิงหาเห็นไหมครับนี่ขนาดเร่งแล้วนะเร่งแล้วจะเลือกนายกวันที่22แล้วไอ้ยุทธมันก็ประกาศโดยให้ลูกน้องมันประกาศมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วมันยังไม่วางมือมันยังเร่งบอกถ้ายังตั้งนายกไม่ทันมันจะตั้งอีกลองหลับตานึกภาพถ้าเรามางุมมางาหลางุ่มง่ามเพื่อไทยกอดคอกับก้าวไกลดึงอีก10เดือนไอ้ยุทธรักษาการเรียบร้อยมันวางระบบหมดเลยแข็งแรงที่ไปอีกแล้วถ้าล้มเมื่อไหร่มันก็มาเป็นนายกอีกนี่ไงครับผมถึงบอกว่าการเมืองนี่มันวางใจไม่ได้และมันไม่ได้มีเท่านั้นมันยังส่งผลอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านอีกทีนึงว่าแล้วจะทำยังไงนี่ครับหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวตะโกนรักพี่ตูพวกนักเรียนทหารอย่าลืมว่านักเรียนทหารนั่นก็คือเสียงสะท้อนเป็นมวลชนน่ะไม่ใช่นายพันไม่ใช่นายพลก็จริงแต่เป็นฐานนี่ยังไม่รู้มันจะไปนักเรียนในร้อยจปรนักเรียนในร้อยทหารเรืออีกหรือเปล่านะครับเบื้องตู่ร้องเพลงคนนี้ไม่มีวันตายร่วมกับนักเรียนในเรืออากาศก่อนจะตะโกนส่งกำลังใจรักพี่ตู่เอาเลยตัวเต็งมาแล้วผบ.ตร.ตั้งแล้วผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ผบ.ตร.ตั้งแล้วปลัดกระทรวงเตรียมตั้งผู้บัญชาการภาคเตรียมตั้งถ้าเลือกวันที่22ไม่เสร็จดังนั้นวันนี้นี่คืออำนาจถ้าเราเล่นทำงานการเมืองแล้วงุ่มง่ามมางุ่มงาหลาเสร็จเหมือนกันครับจริงอยู่ครับบุกไปข้างหน้ายังไม่รู้เป็นอย่างไรยากลำบากเพื่อไทยนี่ยากลำบากแน่แต่ถ้ามางุ่มมางาหลากอดคอเอือกอีเหลือกันมันเอาไปแดกเอาถ้าทำบอกเอาไปแดกช่างมันเราอยู่ฝ่ายค้านจะได้สู้กับมันก็ยังไม่รู้จะตายท่าไหนนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านพิจารณาปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เท่านั้นครับภาษีของท่านเตรียมอีกอันนี้ผมให้ดูให้หมดก่อนเสด็จก่อนนี่ครับเตรียมเคาะตำรวจอีกหลายพันอีกหลายร้อยนายแล้วก็เคาะไปเรียบร้อยแล้วครับที่แข่งกัน4คนไอ้โจ๊กไอ้เจิ๊กน่าจะกระเจิงนะครับได้น้องชายของสถิตพงศ์
ป็นผบตรคนขวาสุดเนี่ยสถิตพงษ์สุวิมลเนี่ยนะครับน้องชายชื่อต่อศักดิ์เนี่ยไปการบินไทยครับแม่การบินไทยรักลุงตู่ขึ้นป้ายหมดขอขอบคุณที่อุ้มการบินไทยไว้ต่อตกลงไม่ล้มครับบอกฟื้นชีวิตแล้วข่าวบอกพนักงานบินไทยรักลุงตู่เหมือนเดิมก็ตั้งแต่มันก่อจลาจลนั่นไงกปปส.นั่นเห็นไหมครับลงข่าวหนังสือพิมพ์ประยุทธ์บอกชื่นชมเจ้าหน้าที่การบินไทยรอให้กำลังใจเบื้องตู่เพียบนายกปลื้มหลังฟื้นฟูเม็ดเงินเข้ากว่า 50,000 ล้านเรื่องการบินไทยนี่เป็นเรื่องที่ผมคุยกับท่านหลายทีนี่มีหนังสือพิมพ์หลายข่าวฉบับลงข่าวอายุทธ์หลังจากได้รู้ว่าไปได้พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ทีแรกตั้งคำถามอะไรนี่ครับมีป้ายอู้เขียนรักลุงตู่ใหญ่สาวใหญ่ทั้งนั้นทีแรกหงอยเต็มที่ระหว่างที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาล3เดือนนะครับใครถามอะไรยุทธผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ไปถามคนอื่นหน้านิ้วคิ้วขมวดใครถามเก็บของหรือยังหงุดหงิดตอนนี้ชักกระดีกระดาแล้วส่วนพรรคเพื่อไทยจะมีวิธีการควบคุมมันยังไงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการบินไทยก็คือเรื่องเก่าที่เป็นเหาบนหัวของประชาชนการบินไทยฟื้นชีวิตมาใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ขาดทุนนะครับตราบใดที่ยังการบินไทยยังต้องบริการชนชั้นพิเศษผมไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าใครนะท่านก็รู้อยู่แล้วจะบินไปไหนก็บินฟรีเวลาจองก็ต้องจองชั้นหนึ่งกำหนดการก็ไม่ต้องจองล่วงหน้าเพราะเขาไม่ค่อยจองอยู่แล้วครับชนชั้นสูงของเราเนี่ยนะพอจะไปก็เอาหมาขึ้นเครื่องบินได้ธรรมดาหมาขึ้นก็ไม่ได้นะครับหมาขึ้นชั้นหนึ่งไม่ได้ชั้นสองชั้นสามไม่ได้ทั้งนั้นถ้าจะขึ้นได้ต้องตีตัวหมาต่างหากเอาละแต่เขาเอาขึ้นชั้นหนึ่งแล้วไม่ใช่ขึ้นตัวเดียวขึ้นทีหลายตัวพอเขาขึ้นชั้นหนึ่ง first class โดยกระทันหันก็ต้องบริการเขานักธุรกิจที่เขามีสตังค์เขานั่งชั้นหนึ่งก็ต้องการบินไทยก็จะต้องขอโทษขยับไปอยู่ชั้น business เป็นอย่างนี้มานานแล้วและในโครงสร้างอย่างนี้ผมคิดว่าก็คงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นการขาดทุนของการบินไทยนั้นขาดทุนด้วยการบริการชนชั้นสูงพิเศษฟรีใครจะบอกไม่ฟรีแล้วค่ามีจังใจก็เอางบสิครับรัฐบาลประยุทธ์ก็จ่ายให้เป็นรัฐบาลใหม่ก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอันนี้ก็ต้องดูดังนั้นรัฐมนตรีคมนาคมจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ถ้าดูแลไม่ดีไม่ให้วังในการบริการเรื่องนี้ก็บอกแล้วไงครับว่าการบินไทยนี่เขาเอามาบริการประชาชนใช่รักคุณเท่าฟ้านั่นแหละแต่ที่รักเกินกว่าฟ้าคือรักวังมากกว่ารักพระบรมวงศานุวงศ์ทุกคนที่ขึ้นการบินไทยก็จะต้องได้รับสิทธิพิเศษดังนั้นผมถึงบอกมาตั้งแต่ต้นครับยังไงก็ไม่ล้มหรอกเขาก็ต้องแบกกันไว้อีกด้วยยุทธวิธีต่างๆแล้วในอนาคตตรงนี้ครับฝ่ายค้านที่สำคัญคือก้าวไกลจะต้องเจาะเรื่องนี้การเจาะที่ดีก็น่าจะญาติดีกันไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะได้ประสานข้อมูลกันไม่ใช่เล่นการเมืองทะเลาะกันพอแตกกันปั๊บเมื่อเธอไม่กอดคออยู่กับก้าวไกลก็ด่าว่าถากถางผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการเมืองจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรในกลไกระบบนี้นะมันยังใช้ได้อยู่แล้วถ้าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่จะเปิดโปงระบบผมว่าการหาข้อมูลนะครับการตั้งกระทู้การตั้งคำถามยติมันยังมีความสำคัญมากฝ่ายค้านก็สร้างผลงานได้
แล้วยิ่งถ้าก้าวไกลสามารถเปิดโปงในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับเรื่องการบินไทยนี่คะแนนก็ขึ้นแต่ว่าเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนี่ยังไม่รู้นะฮะว่าใครจะได้เพราะตอนนี้โผครม.ออกแล้วแต่เป็นโผครม.เถื่อนนะยังไม่ใช่ของจริงเพียงแต่คาดเดากันดังนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นเนี่ยเพื่อไทยเขาคงกระอักกระอ่วนกระอักกระอ่วนแล้วจะทำไงก็ต้องเซ็นอนุมัติถ้าก้าวไกลอภิปรายได้ดีรัฐมนตรีก็ต้องยับยั้งหาทางหลีกเลี่ยงเพราะไม่งั้นถูกอภิปรายในสภานี่คือเกมครับอย่าไม่ใช่หมายความว่ารับใช้วังแล้วต้องรับใช้ตลอดการก็จะทำยังไงตอนนี้ฝ่ายค้านเขาตีเต็มที่แล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ครับมันต้องมีชั้นเชิงมันไม่ใช่เปิดทะลึ่งพรวดนะครับวันนี้รวมไทยสร้างชาติประกาศแล้วอย่างที่ผมให้ท่านดูแล้วว่า314เสียงแล้วรวมกันแล้วมีแนวโน้มนี่โคศกนะครับเป็นส.ส.ราชบุรีรู้สึกจะชื่อคุณอะไรเนี่ยคุณอัครชาติหรือไงเนี่ยนะครับนี่ครับโฆษกพรรคคุณอัครเดชโฆษกพรรคแถลงแล้วนะแล้วหัวหน้าพรรคก็รับลูกแล้วเอาละนี่แจ้งข่าวท่านทราบแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติมันยังต้องขบเคี้ยวกันไอ้ที่ใครบอกโอ้ยไปอยู่กับลุงเสร็จเรียบร้อยลุงมันเอาแน่ไม่ใช่แล้วครับนี่ยังขบกันอยู่เพื่อไทยก็กันประยุทธ์จะคือทั้งร่วมทั้งกันครับถ้างั้นไม่ร่วมดีกว่าไหมดีกว่าครับอย่าให้มันเข้ามาเลยดีกว่าแต่เดินไม่ได้ในสถานการณ์ที่มันถูกล็อกโดยสว.นี่คือข้อมูลจากช่อง9บอกว่าวันที่22วัดใจลุงตู่ฝ่ากระแสตั้งผบ.5เหล่าทัพวันที่22สิงหาวัดใจสว.จะโหวตให้เศรษฐาหรือไม่ก็ต้องมาพึ่งจมูกอยุธก้าวไกลเป็นถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องพึ่งจมูกมันครับอยุธมันก็มันกุมเสียงอยู่นี่จะทำยังไงครับเรื่องอย่างนี้เอาละนี่ผมมารายงานเป็นข้อมูลให้ท่านทราบเขาบอกว่าวันที่22วัดใจสว.จะโหวตเศรษฐาหรือไม่วันที่24สิงหาวัดใจลุงตู่จะฝ่ากระแสไปไม่รอนายกใหม่เดินหน้าตั้งผบ.4เหล่าทัพหรือไม่ตั้งไปแล้วครับแต่ไม่บอกกูลักหลับไปเรียบร้อยแล้ว25สิงหาวัดใจลุงตู่จะฝ่ากระแสไม่รอนายกใหม่เดินหน้าตั้งผบ.ตำรวจหรือไม่ตั้งไปแล้วครับไม่ต้องรอ25แล้วตายแล้วเห็นไหมครับนี่คือการเมืองนี่คือช่องว่างเกิดไม่ได้ปั๊บมันทำทันทีแม้จะมีกฎหมายว่ารักษาการยังทำไม่ได้มันก็ตะแบงกันไปอย่างนี้แน่นอนครับเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วตั้งนายกแล้วคงต้องไปเตรียมไปเคาะสนิมของเก่าอีกดังนั้นปัญหามันจึงไม่ใช่ง่ายจากข้อมูลตรงนี้แรงเสียดทานก็ยังมีครับวิทยาแก้วพลใดน้องชายผมแหมต่อว่าใหญ่หัวหน้าพรรคพีรพันธ์บอกว่าไม่ได้เรียกร้องตำแหน่งอะไรนะยินดีร่วมก็ทำให้เราประเมินได้ว่าน่าจะผ่านไอ้ยุทธก็ตั้งนายกเองไม่ได้มันก็ต้องหนุนแน่ดังนั้นเราก็จะเห็นผลละวันที่22อันนี้ดูจากข่าวแต่วิทยามาสวนบอกไม่ได้ต้องตกลงกันก่อนตำแหน่งรัฐมนตรีผู้สูงหัวหน้าพรรคเลยไม่อย่างนั้นยังยกมือไม่ได้เราเป็นนักการเมืองเรารู้กันว่าทำไมต้องอย่างนี้อ๋อวิทยามันก็อยากเป็นรัฐมนตรีด้วยมันก็ต้องขวางไว้นี่แหละครับนี่คือคลื่นลมไม่ว่าในระหว่างพรรคหรือภายในพรรคเดียวกันทุกพรรคเป็นเช่นนี้หมดนี่เป็นระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเป็นอย่างนี้มันจะปั่นป่วนอย่างนี้แหละครับดังนั้นเพื่อนๆที่ฟังข่าวแล้วปวดหัวก็ไม่ต้องไปปวดหัวแล้ววันนี้ปรากฏว่าอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือคุณเอกนัทคุณเอกนัทบอกว่า
ขาดคุณสมบัติจะเป็นรัฐมนตรีนี่เป็นลูกเลี้ยงไอ้เทพนะครับเพราะยังติดคดีอยู่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่ก็พูดดีนะครับแล้ววันนี้ไอ้เทพเปลี่ยนรัฐบาลแล้วศาลจะตัดสินใจยังไงเพราะเจ้าสุเทพนี่ยังคาราคาซังสองคดีใหญ่ๆคดีทุจริตโรงพักยังไม่จบนะครับมันมีการอุทธรณ์คดีเรื่องชุมนุมก่อกบฏที่ศาลเลื่อนการอ่านในสมัยที่ไอ้ตู่มีอำนาจแต่วันนี้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วไม่มากก็น้อยจริงอยู่ศาลก็ยังรับใช้วังเต็มที่แต่ว่ารัฐบาลใหม่บนพื้นฐานที่มีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแข็งแรงเขาตั้งกระทู้สอดแทรกได้ดังนั้นถ้าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเล่นเกมกันได้นะครับเข้าใจกันดีอย่าด่าทอกันนี่นะเพราะว่าสร้างผลงานให้ประชาชนอีกเยอะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับนี่ก็ที่ไอ้เทพว่าผมแจ้งข่าวท่านว่าไอ้ยุทธทำไมมันกระดีกระดาวันนี้ข่าวมันออกมาคือทีแรกมันก็กลัวว่ามันจะไม่ได้ร่วมนะครับแต่วันนี้หนังสือพิมพ์ในประเทศก็บอกหมดแล้ว VOA เขาก็จับตาเรื่องนี้ก็แจ้งข่าวว่าพรรคเพื่อไทยขยับใกล้เป้าหมายนำทีมตั้งรัฐบาลแล้วท่านวันนอประกาศนะครับให้ท่านทราบนิดหน่อยว่าท่านวันนอประกาศบอกว่าวันที่22เข้าแน่เข้าพิจารณาแน่นอนแต่ตกลงวิป3ฝ่ายแล้วฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านขณะนี้ไม่มีฝ่ายค้านนะโดยประมาณแล้วก็ฝ่ายสวคือเศรษฐาไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในสภาอันนี้สำคัญนะครับไม่แสดงวิสัยทัศน์คือไม่ต้องยืดยากเพราะไม่พูดดีกว่าพูดดังนั้นในทางการเมืองนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าพูดเพราะพูดเก่งๆแล้วดีหมดไม่ได้ครับเจอปัญหาทัวลงแล้วยิ่งไอ้เจ้าชูวิทย์เล่นงานคุณเศรษฐาเต็มที่สวบางคนก็พยายามจะเล่นงานเพราะอะไรอ้าวไอ้ยุทธหนุนแล้วไอ้ป้อมหนุนแล้วมันมีสวบางคนเพิ่มค่ากล้วยครับเพิ่มค่ากล้วยจนนาทีสุดท้ายดังนั้นเขาตกลงวิป3ฝ่ายแล้วคือเศรษฐาไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วจะทนได้เหรอเขาด่าวิจารณ์อยู่ในสภาเขาไม่เข้าประชุมครับเพราะนี่คือเทคนิคอีกอันหนึ่งสมัครเป็นแคนดิเดตนายกแต่ไม่สมัครเป็นส.ส.เข้าสภาไม่ได้ เห็นไหมครับดังนั้นกลเม็ดเด็ดพายมันต้องมีนะผมพูดอย่างนี้อย่าไปหาว่าเอ้ยมีชั้นเชิงมากมันเป็นเกมครับถ้าท่านจะบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ซื่อไม่ตรงไม่ใช่ครับการที่จะตั้งรัฐบาลมันเป็นทั้งเกมมันเป็นทั้งศิลปะที่จะผลักดันผ่านไปไม่ใช่ทื่อไปมันก็เจ๊งสิครับดังนั้นวันนอเขาบอกว่าประชุม3ฝ่ายแล้วไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ลงคะแนนแบบขานชื่อให้เวลารอบอภิปราย3ชั่วโมงและโหวตไม่เกิน5โมงเย็นนะครับลงมติขานชื่อเริ่มบ่าย3โมงไม่เกิน5โมงครึ่งเย็นท่านจะเห็นนะครับนี่คือเทคนิคในสภาผมเลยมารายงานให้ท่านทำไมต้อง5โมงครึ่งเดี๋ยวมันกลับบ้านกันครับสวมันจะกลับบ้านเพราะมันเสมอนอกนี่มันไม่แคร์สสบางคนก็จะรีบกลับบ้านดังนั้น5โมงครึ่งนี่ธรรมชาติเขาเลยต้องรีบโหวตบ่าย3โมงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่ให้เกิน5โมงเย็นแล้วจบไม่อย่างนั้นยืดเยื้อไม่ได้ครับสสฝ่ายละฝ่ายเราฝ่ายเขาไอ้ฝ่ายเรานี่แน่นอนนะครับแต่ว่าฝ่ายพรรคร่วมชักไม่แน่วิทยาแก้วพลดายอยากจะเป็นรัฐมนตรีอาจจะไม่โหวตให้ก็ได้
ดังนั้นถ้าจะเห็นนะครับเทคนิคอย่างนี้มันอันนี้มันต้องเข้าใจกันที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เห็นว่าความสำคัญของเทคนิคในสภาเนี่ยมันจะบางทีมันมวลชนไม่เข้าใจแล้วก็เลยชอบใจกับการที่เสนอตรงพรรครู้อะไรต้องบอกประชาชนอย่างนั้นบางทีมันไม่จำเป็นต้องทุกคำพูดเพราะว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันก็เตรียมจะล่ออยู่เอาละก็คิดว่าในวันที่22น่าจะจบได้นะครับก็จะได้เปลี่ยนเทรนสักทีจะได้คุยเรื่องอื่นแล้วไอ้ตู่เอายังไงล่ะตกลงวันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันคงจะมานั่งในรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหิมเกริมอยู่แล้วมันก็หลงตัวมันเองมันเป็นนายกแล้วมันจะมานั่งเป็นรองนายกแบบไอ้ป้อมได้ยังไงแล้ววันนี้มันก็หาทางจะรักษาอำนาจต่อไปคือ1จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะมีคนเล่นการดำเนินคดีแน่มันก็ต้องหาที่หลบฝนหลบแดดทิศทางก็จะเข้าวังแต่วันนี้สัญญาณจากวังยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะชัดแล้วแต่เขาไม่ยังไม่เปิดเผยมันอาจจะเข้าไปเป็นองคมนตรีพอเป็นองคมนตรีก็เรียบร้อยก็จ้าอุ้มมันอยู่แล้วนี่มันก็ใครฟ้องมันไม่ได้แล้วเห็นไหมพอฟ้องปั๊บกระเทือนถึงกษัตริย์นี่ไงถึงบอกว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบเผด็จการโบราณมันซับซ้อนดังนั้นไอ้ใจเนี่ยอยากจะฟาดกระบาลในตู่เต็มที่แต่ว่ามันก็ต้องหาทางหลบอันที่สองมันไม่ใช่หลบธรรมดามันก็จะทำตัวเหมือนพลเอกเปรมไงเป็นองคมนตรีแล้วสร้างอิทธิพลมาเชื่อมต่อกับพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติของมันเหมือนกับเปรมเป็นประธานองคมนตรีแล้วก็เชื่อมต่อกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วใช้พรรคประชาธิปัตย์เคลื่อนไหวดังนั้นการเมืองยังไม่ง่ายแต่แน่นอนครับเมื่อขอให้ตั้งนายกซะก่อนอำนาจอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยถ้าท่านจะบอกว่าไม่เชื่อแล้วว่าเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าที่จะอยู่กับมือของไอ้ยุทธหรือไอ้ป้อมวันนี้ไอ้ยุทธกับไอ้ป้อมก็แย่งกันอีกเพราะต่างคนต่างรู้ว่าวิ่งเข้าแล้วเพื่อไทยก็ใช้ถ่วงดุลกันไอ้เจ้าป้อมก็อยากจะคุมทหารไอ้ยุทธก็อยากจะคุมทหารเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่เพื่อให้ท่านเห็นภาพรวมและคิดการเมืองให้ทันกับเหตุการณ์กับทันสถานการณ์และรู้เบื้องลึกของมันความสลับซับซ้อนของมันด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นเอง